โอ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้องอังเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสโลปนะครับที่เป็นตัวเลขมหัศจรรย์เลยนะเป็นท่าไม้ตายของพวกงานระบบหรือว่างานที่เป็นงานสโลปผิวพื้นต่างๆไปคุยกันตัวผมเองชอบพระบรมราโชวาทนี้มากครับเพราะว่าทำให้เห็นว่าท่านเข้าใจในเรื่องของความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างแท้จริงนะครับถ้าประชาชนไม่มีที่พึ่งไม่มีผู้ใดเอาใจใส่พอพึ่งทางราชการไม่ได้ก็ต้องหันไปพึ่งผู้กว้างขวางผู้มีอิทธิพลจึงเป็นหน้าที่ของทางราชการที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการของราชการได้เข้าถึงประชาชนโดยทั่วถึงและทำด้วยความสุจริตสวัสดีครับผมตากับรถปลดกับบางงานก่อสร้างครับวันนี้เอาง่ายๆเลยเลขตัวนี้มันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเป็นตัวเลขมหัศจรรย์ครับหรือว่าเมจิกนัมเบอร์แล้วก็เป็นเลขที่ค่อนข้างจะนิยมใช้กันมากๆอยู่ในวงการก่อสร้างนะครับนั่นคือตัวเลขสโลปที่1ต่อ200เดี๋ยวผมจะบอกวิธีจำไม่ง่ายแต่1ต่อ200แต่1ต่อ200เนี่ยคือสโลป1เซนต่อความยาว200เซนจำแบบนี้ไปก่อนนะจำแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะสรุปอันง่ายๆให้ฟังอีกทีนึงบอกก่อนเลยนะว่ามันใช้โดยกว้างขวางมากๆนะครับผมแนะนำแบบนี้แล้วกันเราสามารถใช้ตัวเลขนี้ได้ถ้าในแบบไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขอื่นๆวิศวกรสถาปนิกหรือว่าวิศวกรงานระบบเองเนี่ยบางทีเขาก็ระบุสโลปในตัวเลขที่เขารู้สึกว่ามันมีความเหมาะสมกับหน้างานมากที่สุดนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวเลขกว้างๆที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้เลยตามการก่อสร้างแบบบ้านง่ายๆอย่างเงี้ยที่เขาไม่ได้ระบุมาครับบ้าน1ชั้น2ชั้นตัวเลข1ต่อ200ใช้กับอะไรได้มั่งใช้กับท่อน้ำทิ้งสมมุติว่าเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็มีฟลอเดนเนาะมีท่อซอยคือท่อสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้นะครับ1ต่อ200ก็คือสโลป2เมตรลงเซน1เนาะหรือจะเป็นท่อแอร์ท่อที่เอาไว้ระบายน้ำทิ้งของแอร์เนี่ยก็ใช้ตัวเลขนี้ได้นะครับ1ต่อ200หรือจะเป็นผิวพื้นดาดฟ้านะครับโซนซักล้างหลังบ้านเนาะหรือว่าแม้แต่พื้นที่รอบๆของสระว่ายน้ำถ้าปูเป็นกระเบื้องเซรามิกหรือว่าปูเป็นกระเบื้องอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถใช้1ต่อ200ได้คราวนี้1ต่อ200บางทีมันงงนะเวลาพูด1ต่อ200มันเฮ้ยอะไร1อะไร200วะผมบอกวิธีจำให้ง่ายที่สุดเลยนะ1เมตรลงครึ่งเซนติเมตร1เมตรลงครึ่งเซนติเมตรอีกครั้งนึงนะก็คือทุก1เมตรเนี่ยระวังท่อ1เมตรก็ลงครึ่งเซนเนี่ยง่ายสุดเพราะฉะนั้นถ้า10เมตรก็ลงเท่าไหร่ก็ลง5เซน20เมตรก็ลง10เซนเป็นต้นนะครับก็เมตรละครึ่งเซนเมตรละครึ่งเซนจำแบบนี้ไปนอกจากตัวเลข1ต่อ200เนี่ยในบางกรณีนะครับก็ยังมีตัวเลข1ต่อ100ซึ่ง1ต่อ100มันหมายถึงว่า1เมตรลงเซนนึงมันมากกว่ากันเท่านึงนะครับ1ต่อ100ก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่เห็นว่ามีคนใช้เหมือนกันเนาะถ้ามากกว่านี้มันจะไม่ดีหรอหรือว่ามันจะเป็นยังไงผมเข้าใจว่ามันก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าพื้นเนี่ยมันเริ่มเอียงแบบชัดเจนมากๆเนาะหรือว่าถ้าเป็นท่อยกตัวอย่างเป็นท่อสุขภัณฑ์ก็มีแนวโน้มได้ว่าถ้ามันเอียงมากๆแล้วเวลาเราฝัดชักโครกเนี่ยน้ำมันจะไหลไปก่อนที่ตัวต่อนเหรอ เรียกว่าอะไรวะ นั่นแหละมันจะไหลไปพร้อมน้ำคือถ้ามันเอียงมากไปน้ำมันจะพรวดไปเลยถูกป่ะแล้วมันก็จะทำให้ไอ้ตัวอื้อมันค้างได้อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มักจะใช้กันที่1ต่อ200หรือว่า1ต่อ100ก็คือเมตรละครึ่งเซนเนาะ1ต่อ200เมตรละครึ่งเซนหรืออื่นๆนะถ้าตามแบบมีระบุก็เอาตามแบบนะครับเพราะว่าผู้ออกแบบเข้าใจลักษณะของหน้างานได้ชัดเจนกว่าตัวเลขทั่วๆไปแบบนี้แต่ถ้าในแบบไม่มีระบุใช้ได้เลยมีความสุขกับงานก่อสร้างนะครับเข้าไปดูคอร์สหนังสือเสียงได้ที่ taostore.com อย่าลืมนะครับสั่งจองหนังสือเสียงแกะนิสัยผู้รับเหมารวยได้นะครับแล้วก็เราจะเริ่มส่งกันวันที่1กรกฎาคมนะครับตอนนี้ก็จะครึ่งนึงแล้วนะมารีบสั่งมามีความสุขงานก่อสร้างครับแล้วพบกัน